สวัสดียามเช้านะคะนี่คือบรรยากาศยามเช้าประมาณตอนที่5ของวัดป่าดงแคนนะคะแต่แม่ชีจะตื่นไปนึ่งข้าวหุงข้าวนะคะก็จะมืดๆหน่อยเราส่องไฟนี่คือสวนผักแม่ชีทุกวันนะคะตอนตีห้านะคะก่อนจะตีห้าหน่อยนึงตีก็จะลุกมาฟอกไตให้แม่ชีใหญ่นะคะหลังจากที่ฟอกไตให้แม่ชีใหญ่ทิ้งไว้นะคะช่วงที่กำลังปล่อยน้ำยาออกนะคะแม่ชีก็จะเดินมาที่ครัวเพื่อมาเตรียมอาหารมานึ่งข้าวนะคะบรรยากาศก็จะมืดๆมองหมาถ้าเป็นท่านผู้ชมนะคะถ้าอยู่คนเดียวกล้าหรือเปล่านะคะก็มืดอยู่นะตีห้าเปิดไฟแล้วนะหัวก็จะสว่างแล้วจะนึ่งข้าวสวัสดีค่ะสวัสดีญาติโยมแต่เช้านะคะวันนี้แม่ชีตื่นแต่เช้าค่ะตื่นมาฟอกไตให้แม่นะคะแล้วก็มานึ่งข้าวหุงข้าวนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีอากาศค่อนข้างหนาวมากๆเลยนะคะแล้วก็ลมข้างนอกก็แรงมากๆเลยนะคะสังเกตจากลมที่พัดแก๊สนะคะบางครั้งลมมาแรงๆไฟก็ไม่ร้อนข้าวก็ไม่เคยจะสุกตอนนี้ไม่ลมละแต่เมื่อกี้ในลมมันมาเป็นช่วงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวสวยนะคะเป็นการหุงแบบโบราณนะคะเพราะตอนนี้ไม่มีไฟฟ้านะคะนี่เป็นข้าวเหนียวนะคะตอนกลางวันนะคะจะมีไฟฟ้าเพราะว่าที่นี่ใช้ตอนกลางวันนะคะจะมีไฟฟ้านะคะเพราะว่าที่นี่ใช้เป็นระบบโซลาร์เซลล์แต่ว่าตอนเนี้ยเช้าๆตื่นมานี่ยังไม่มีไฟนะคะยังไม่มีไฟฟ้าเราก็ต้องนึ่งแบบโบราณไปก่อนลมพัดเอาแก๊สนะคะไม่รู้ว่าจะสุกทันหรือเปล่ายังไม่ได้ทำอาหารเลยก็หลังจากที่นึ่งข้าวเสร็จนะคะก็เราจะนึ่งข้าวทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะไปดูแม่ชีใหญ่นะคะเพราะว่าแม่ชีกำลังฟอกไตทิ้งไว้อยู่เสียบสายปล่อยน้ำยาออกจากท้องอยู่นะคะตอนนี้แล้วก็มานึ่งข้าวก่อไฟผิงนะคะอากาศหนาวมากเลยตอนเช้าๆนี่เป็นอะไรที่แบบว่าไม่อยากลุกก็ต้องลุกนะคะกำลังนอนหลับสบายรออากาศหนาวๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมคิดว่าอยากจะตื่นขึ้นมามั้ยนะคะแต่ด้วยหน้าที่นะคะเราก็ต้องตื่นนะคะเพราะว่า1ละเราต้องลุกมาเพื่อที่จะฟอกไตแม่นะคะฟอกไตให้แม่ชีใหญ่ต่อให้หลับสบายนอนหลับปุ้ยๆอยู่ยังไงก็ต้องลุกนะคะเมื่อนาฬิกาปลุกยังไงก็ต้องลุกขึ้นมาทําหน้าที่ของเราก็ทำกิจกรรมอื่นไปด้วยนะคะแม่ชีทำขนมปังไว้นะคะขนมปังใส่นมข้นธรรมดานี่แหละค่ะ
บางวันก็อาจจะมีแยมว่าอะไรของไอชี้ใช่ไหมจ้ะน่าจะเป็นเราใช้หน่อยแต่ถึงบางเรื่องเนี่ยต้องสุกเป็นที่ตามเนี่ยนะฮะตามเนี่ยเด็กป้าสีตามเนี่ยเด็กแต่แค่เจ้าว่ามันพัดพันมีอะไรบ้างไหมThank you.
เมื่อไหร่นอนพี่น้องพ่อแม่ไหมอะไรก่อนเมื่อไหร่ก่อนที่พี่น้องพ่อแม่ก่อนไว้พี่น้องไปใส่น้องเห็นหน้าแต่ตาเห็นแบบนี้ก็ถือความท้าหนาดถ้าไม่มีผู้ช่วยนี่แย่เลยนะเฮ็ดเป็นไหนซอยเอาที่หมูกว่าไปมื้อนี้ลาบไปซอยไปซักไปแล้วล่ะล้วนแล้วเอาไปอุ่นหาแล้วจะกลับนะคนทำหมดที่หนังใช่อะเฮ็ดใช่ยินดีนะมึงโชว์มีวันเนี่ยเกี่ยวกับเที่ยงก็ไม่เกี่ยวกับเที่ยงน้องเกียวนะคะสามารถเนียนเกียวอดีตสามเณรน้อยวัดตาดงแค่
อับอาหารแม่ชีก็จะเอาข้าวเอาอาหารแล้วน้องไพ่บอกไปเอากุ้งอันบ่หลายดอก20 บาท